ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพวาบนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับในการลงสีพื้นนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับผมได้ไปเจอในกลุ่ม Photoshop นะครับมันมีคนคนนึงนะครับเขาแคปรูปภาพมาให้ดูว่าแบบเขาใช้ถังสีเทลงไปเพื่อทำแบ็กกราวด์ทำอะไรเงี้ยแล้วโปรแกรมของเขามันค้างนะครับมันโหลดขึ้นขีดโหลดนะครับแล้วก็รอไปนานจนทำไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับที่จะมาบอกวิธีการนะครับเทสีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ถังสีหรือว่าเครื่องมือที่เป็นถังสีเนาะหรือว่าเครื่องมือเกรเดียนต์อะไรพวกเนี้ยเราจะไม่ใช้มันนะครับเราจะใช้วิธีการอื่นมาดูกันว่ามันจะมีวิธีการไหนบ้างนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กับคลิปของผมนะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์ข้างใต้นี้ด้วยนะครับว่าทุกคนทําได้ไหมหรือว่ามีวิธีอื่นที่ผมไม่ได้บอกไปหรือว่าผมลืมไปหรือว่าผมไม่รู้ยังไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เป็นกําลังใจช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคเราไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรม Photoshop เรียบร้อยแล้วมาถึงวิธีการแรกนะครับผมในการลงสีพื้นนะครับปกติเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือผมเรียกแต่ถังสีอ่ะนี่เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการเทสีปุ๊บนี่เทอย่างเงี้ยเทอย่างเงี้ยนี่เทอย่างงี้นี่โอเคแต่ว่าครั้งนี้นะครับเราจะไม่ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับโอเคทุกคนคงสงสัยแล้วว่าเรามีวิธีการไหนกันบ้างนะครับในการลงสีวิธีการที่1 นะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คือการกด Ctrl กับ Delete นะครับปึ้งเป็นไงครับวิธีการแรกโคตรง่ายก็คือการกด Ctrl กับ Delete มันจะนำตัวสีข้างล่างเนี่ยสีพื้นข้างล่างเนี่ยมาเทเป็น background ให้เรานะครับอย่างเช่นผมสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนสีตัวข้างล่างเนี่ยเป็นสีแดงปุ๊บหลังจากนั้นกด Ctrl Delete ปุ๊บมันก็ลงสีให้เราเรียบร้อยแล้ววิธีการแรกก็ง่ายมากเลยครับแล้วก็ไปดูวิธีการที่2เลยดีกว่าสำหรับวิธีการที่2นะครับให้เราดับเบิลคลิกที่เลเยอร์พื้นสีของเรานะครับพื้นแบ็คกราวด์ของเรานั่นเองปุ๊บหลังจากนั้นมันจะขึ้นกล่อง Layer Style ขึ้นมาให้เรานะครับให้เราทำการเลือกไปที่ Color Overlay นะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกสีตรงนี้ได้เลยอยากได้สีไหนสีชมพูสีฟ้าสีเขียวเนี่ยได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยโอเคยังไงครับวิธีการที่สองง่ายไหมโคตรง่ายคลิปนี้จะถึงกี่นาทีวะเนี่ยถ้าวิธีการที่สองจบแล้วนะครับเราไปลุยวิธีการที่สามกันเลยนะครับวิธีการที่3นะครับให้เราเลือกที่ตัวเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับกดไป1ทีปุ้งเราจะเห็นคำว่า Solid Color นะครับข้างบนสุดเลยนะครับเนี่ยกดคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นสีขึ้นมาให้เราเลือกเลยนะครับเราอยากได้สีอะไรก็ได้เลยนะครับอยากได้สีอะไรทุกคนอยากได้สีอะไรนี่กดโอเคปุ๊บเราก็จะมันก็จะมีเลเยอร์ Solid ขึ้นมาให้เราแถมนะครับเลเยอร์โซลิดตรงนี้ยังปรับแก้ยังไงได้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นเราจะลบอย่างเงี้ยเนี่ยครับลบเลยทุกคนอาจจะงงนะครับเหมือนผมงงเมื่อกี้นี้ผมก็งงเหมือนกันเลเยอร์ผมเป็นสีแดงทำไมผมลบเป็นสีเขียวก็เนื่องจากว่าผมใส่เอฟเฟกต์คัลเลอร์ตรงนี้อยู่นะครับโอเคเนี่ยตัวเลเยอร์โซลิดนะครับผมเรามาต่อกันดีกว่าเลเยอร์โซลิดก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวก็คืออันแรกเป็นเลเยอร์ของสีนะครับอันที่2ก็จะเป็นเลเยอร์แมสของเรานะครับเลเยอร์แมสตัวนี้นะครับเราสามารถใช้บลัชนะครับในการลบหรือว่าในการเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็ถ้าสีดำนะครับก็จะเป็นการลบนะครับนี่ลบแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเอาง่ายๆว่าข้างหลังถ้าเทสีดำมันก็จะเป็นสีมันก็จะไม่มีสีนะครับมันก็จะเป็นทะลุส่วนถ้าเป็นสีขาวนะครับมันก็จะไม่ทะลุนะครับเลเยอร์โซลิดเราก็จะแสดงผมอธิบายงงๆไหมเออ
แต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าผมก็อธิบายเกี่ยวกับ Layer Mask ไปหลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้ไม่ได้เตรียมการที่จะอธิบาย Layer Mask ไงเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการเทสีนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือถังสีในการเทนะครับผมผมไม่ได้เอาบัตรมาระบายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดวิธีการเอาบัตรพี่เอาบัตรมาระบายก็ได้หรือพี่ไม่จำเป็นต้องสร้างสลิดไม่ต้องเป็นต้องใส่เอฟเฟกต์คัลเลอร์สไตล์คัลเลอร์โอเวอร์เลย์ก็ได้หรือว่ากดคอนโทรลดีลิทก็ได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าต้องมีทุกคนต้องมีแน่ๆก็น่าจะมีเท่านี้นะครับที่ผมรู้หรือว่าผมอาจจะลืมอันไหนไปทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยนะครับผมยังไงก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจะจากลากันไปผมอยากจะบอกว่าความพยายามนะครับผมมันอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับความฝันมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับความพยายามนะครับมันไม่ทอดทิ้งเราอยู่แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนพยายามนะทุกคนต้องพยายามยังไงทุกคนจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับงงๆว่ะคลิปนี้เป็นพูดงงๆยังไงไม่รู้ผมอะไรเนี่ยโอเคขอตัวลาแล้วกันนะขอตัวไปนอนลากันสวัสดีครับบ๊ายบาย